สวัสดีครับพบกับ Level 1 Channel ครบเครื่องเรื่องบาร์โค้ดวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดหัวพิมพ์และลูกยางฟิลเตอร์ซีบ้า Z4300 โดยใช้ชุด Cleaning ปกติเมื่อมีการใช้งานโดยเฉลี่ยที่ 1,000 หน้าเครื่องจะมีการแจ้งให้ทำการ Cleaning เพื่อทำความสะอาดลูกยางและหัวพิมพ์สิ่งที่ต้องมีคือชุด Cleaning ของทางซีบ้าเรามาเริ่มกันเลยครับกดปุ่มขวา1ครั้งเข้าสู่เมนูการตั้งค่ากดปุ่มกลาง1ครั้งกดปุ่มขวา1ครั้งและกดปุ่มขวาเพื่อเริ่มการคลีนนิ่งนำผ้าหมึกออกและปิดช่องใส่ผ้าหมึกนำบัตรออกและปิดช่องใส่บัตรนำคลีนนิ่งการ์ดใส่เข้าไปยังช่องด้านหน้าให้ดันเข้าไปตัวเครื่องจะดูดการ์ดเข้าไปเพื่อทำการคลีนครับเมื่อคลีนเสร็จสังเกตจะมีคราบสิ่งสกปรกติดออกมาด้วยกับชุดคลีนนิ่งหลังจากนั้นให้ทำการใส่ผ้าหมึกและบัตรกลับเข้าไปในเครื่องเครื่องจะทำการรีบูตโดยอัตโนมัติเป็นอันเสร็จขั้นตอนการคลีนนิ่งครับสำหรับท่านที่สนใจชุดคลีนนิ่งสามารถติดต่อได้ที่ Label 1 Center หรือ Line Official อีเมลและเบอร์โทรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ